รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันปัญหาจะจบถ้าคุณไม่มีพิมพ์ซูชิโร่ก็คือคดใส่ถ้วยวางบนจานแล้วทุกอย่างก็วางเป็นเครื่องประกอบเพราะคุณเป็นไซส์อย่างเงี้ยแต่คุณคิดโจทย์ว่าคุณอยากให้มันดูแบบแตกต่างนะผมขอแตกต่างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมี1เมนูนานาเทดดี้จะมี1เมนูเรียกได้ว่าจากวัตถุดิบเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำเมนูแบบต้นตำรับตลอดกาลตลอดกาลต้นตำรับอร่อยตลอดกาลนานากับเทดดี้ก็จะเอาวัตถุดิบตัวนั้นน่ะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าอาจจะหน้าตาแปลกใหม่หน่อยหรืออาจจะเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้คนกำลังนิยมทานอยู่แต่รับรองความอร่อยค่ะว่าทั้งสองเมนูอร่อยกินกันไม่ลงโอ้ยเดี๋ยวนี้เชฟกินกันไม่ลงหมายถึงว่าปลาก็อร่อยข่มกันไม่ลงไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะพริ้วนะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแบบพอเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยดูอลังการนะความทรงจำไม่ดีนะว่าเป็นผักล้วนอันนี้คุณคิดว่าอะไรครับไม่กล้าคิดหรอไม่กล้าคิดเลยใช่ไหมครับแต่มั่นใจว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยเจออะไรเราก็ทำกันได้อร่อยแน่นอนครับ3 4ฮึบอ๋อโจทย์ของเราเป็นข้าวค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคงต้องดูแล้วกันว่าจะเลือกเอาอะไรระหว่างข้าวสารที่เป็นข้าวเจ้ากับข้าวสวยที่หุงสุกแล้วเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนะครับทำง่ายๆนะผมว่าตอบโจทย์เลยแล้วกันว่าถ้ามีข้าวเหลืออยู่ถ้วยนึงในตู้เย็นแบบยกระดับเลยอยากให้ข้าวที่เหลืออยู่มาเป็นข้าวผัดแล้วก็เสิร์ฟหน้าตาแบบญี่ปุ่นไหมเฮ้ยทำได้หรอได้แต่ว่ารสชาติเป็นไทยๆนะเป็นข้าวผัดกากหมูครับผมกับชื่อเมนูข้าวผัดกากหมูโรค่ะถ้าไม่มีคำว่าโรนี่แย่เลยนะอ่ะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละอืมช้ำใจเอายอมรับช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่เบื่อการทานไก่แบบเดิมๆมาฟังทางนี้เลยครับเพราะวันนี้อาจารย์มีไก่กรอบแบบแซ่บๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับถึง3แบบ3สไตล์ทั้งไก่กรอบเพิ่มความมันอร่อยด้วยมายองเนสน้ำผึ้งหรือจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงกับไก่ลูกเต๋ากรอบกับมัสตาร์ดมายองเนสและไก่โลลิป๊อปก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนู Crispy Chicken Strips วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันจัดไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนู Crispy Chicken Cube วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองมัสตาร์ดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูชิคเก้นโลลิป๊อปวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ผงสไปซี่ในซองและผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้น
จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะข้าวผัดกากหมูโรโอ้โหแบบถ้าไม่มีคำว่าโรนี่แย่เลยนะอ่ะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละช้ำใจเอายอมรับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรข้าวผัดวันนี้ก็ถือว่ากากหมูนะหลายคนแบบเอ๊ะแล้วมันจะมันเกินไปมันจะเลี่ยนเกินไปไหมวันนี้อร่อยแน่นอนค่ะมาครับกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยโอเคกระเทียมสับละเอียดนะครับแม่นิ่งเชียวมาแล้วใจเย็นสิแม่ตามด้วยหอมนะครับแบบพอเป็นข้าวผัดกากหมูผมรู้สึกว่ารสเผ็ดเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีความมันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องไม่เผ็ดก็เปรี้ยวอ่ะใส่เข้าไปเอาเผ็ดแล้วกันก็เป็นพริกซอยแบบนี้นะครับไวเลยกระเทียมตามด้วยข้าวนะครับหุงสุกแบบนี้ครับถ้าให้ดีก็คือเป็นข้าวค้างคืนเนาะเอาละครับพอข้าวของเราเริ่มระอุแบบนี้นะครับปรุงรสได้เลยนะคะอันนี้ผมใส่ซีอิ๊วขาวครับหอมๆเลยอันนี้ถ้าเป็นแบบไทยๆก็ต้องมีน้ำปลานิดนึงนะครับไฟแรงๆแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปคือกลิ่นเนาะตรงนี้คือสุดจริงไฟแรงๆไฟแรงๆหวานนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายครับและขาดไม่ได้เลยนะพริกไทยป่นโอเคโอ้หอมมากไฟแรงๆแบบนี้ผัดให้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นเราจะใส่กากหมูที่เราเจียวใหม่ๆแบบนี้ลงไปเลยนะกรอบๆหอมๆแบบนี้โอ้ฟังเสียงนั่นสิเราก็จะพยายามแบบขยี้ตรงข้าวที่เป็นก้อนๆนิดนึงให้เขาเป็นเม็ดๆสวยๆนะผัดจนหอมๆแบบนี้เลยเนาะเอาละครับเราพักข้าวไว้ก่อนเนาะที่อ่างผสมนะเดี๋ยวเราจะมาห่อข้าวของเรากันค่ะอันนี้เป็นพิมพ์กดข้าวนะคะทำเลยก็ใส่ถุงมือเนาะใส่คนเดียวเนาะไซส์ก็ไม่มีของเรามีน้องวางไว้ให้อ๋อไม่เห็นว่าจะใส่ถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยพิมพ์แบบไหนก็ได้ที่มีที่บ้านพิมพ์ข้าวแบบอันใหญ่อะมีได้หมดแหละก็จะเป็นบิ๊กโรอ๋อบิ๊กโรเล็กใหญ่แล้วแต่ความชอบเลยใหญ่มากก็จะจุกนิดนึงกินได้แค่ชิ้นเดียวจากนั้นเขย่าข้าวก็จะออกมาเป็นทรงเปิดฝายังไม่ดีอีกหน่อยแก้ไขได้แก้ไขได้ก็เขย่าอีกหน่อยอ่ะโอเคเปิดฝาแล้วก็จะเป็นโรแบบนี้แล้วก็ทำมาแล้วโอ้โหอ่ะก่อนที่จะใช้ใช่ไหมคะเราก็หยิบทีละอันเพราะว่า2อันเดี๋ยวทำไม่ทันจะส่งมาให้ดิเอาเราเป็นคนตรงอันนี้คุณหนักกากหมูอ่ะคุณแอบเห็นหรอเห็นแต่ผมก็ชอบผมเลยไม่ขัดแล้วก็จะใส่เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นนะครับใส่สาหร่ายพาดลงไปแบบนี้จัดทรงนะคะนิดนึงหยิบวางเนี่ยดูสิเอาชิ้นต่อไปอันนี้พริกเยอะให้เทดดี้กินแล้วกันข้าวผัดเราดูหนักเครื่องนะใช่สิโจทย์เป็นข้าวแต่ว่าเราก็ต้องอยากได้ อย่างอื่นเวลากินในคำด้วยเจอแต่ข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวพูดติดขัดๆเลยคนทานเขินความสุขของเราคือกากหมูแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็วางนอกเหนือจากตรงนี้นี่เรามีเครื่องประกอบเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งเยอะเลยมีไข่กุ้งนะมีต้นหอมมะนาวเอ้ยข้าวผัดกินกับมะนาวอันนี้คุณหั่นแบบเหมือนกินเมี่ยงคำเลยนะใช่ใส่อย่างนี้อร่อยเวลาคุณเคี้ยวคุณเจอผิวมะนาวใช่ไหมผิวมะนาวมันจะมีน้ำมันออกมาแต่เวลาคุณกินมันจะมีกลิ่นหอมด้วยเป็นแบบวันบายแบบคือคำเดียวปุ๊บนี่คือทุกอย่างรสชาติทุกอย่างจะอยู่ในปากเลยใช่เราจะคิดถึงการกินที่แบบครบเครื่องเสมอ
ราเจอปัญหาแล้วเมื่อกี้ว่าตอนเรากดเข้าไปเนี่ยมันเป็นทรงยากใช่ไหมเราก็ขี้โกงด้วยการเอานิ้วกดไปก่อนหน่อยนึงแบบนี้แล้วก็แค่เขย่าเขาก็จะขึ้นเป็นก้อนกลมง่ายขึ้นว้าวโอเคอึ๊บโอเคจับชิ้นอย่างนี้แล้วเราก็จะท็อปหน้าของเราอย่างดีนะเนี่ยขนาดเท่ากันวางตรงนู้นเลยจ้าอ่ะเราก็จะมีของที่เราใช้ทานคู่อ่ะโอเคเครื่องคุณเยอะมากนะอ่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าชมหรือว่าไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งวางก่อนแบบนี้กากหมูไม่มีนี่ไม่รู้ข้างในก็รู้เยอะมากแหมเท็ดดี้เหมือนแซวอะไม่ต้องใส่ยังได้เลยกากหมูอันนี้พอทานก็จะมีแบบเหมือนเปาะๆแปะๆนะไข่กุ้งนะวัดทักษะเนาะว่าแบบเอ้ยมือคุณสั่นมากสั่นน้อยมะนาว2ชิ้นเล็กๆไม่เคยเท่ากันวาไรตี้โอเคไบค์ไซส์เข้าใจได้จากนั้นโรยต้นหอมนิดหนึ่งข้างบนงานฝีมือซะงั้นน่ะก็บอกแล้วว่าข้าวผัดกากหมูจะเป็นข้าวผัดกากหมูแบบพรีเมียมบอกเลยว่าทุกปัญหาจะจบถ้าคุณไม่มีพิมพ์ซูชิโรก็คือคดใส่ถ้วยวางบนจานแล้วทุกอย่างก็วางเป็นเครื่องประกอบเพราะคุณเป็นไซส์อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดโจทย์ว่าคุณอยากให้มันดูแบบแตกต่างนะผมขอแตกต่างเอาละครับหรูหรามากนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับข้าวผัดกากหมูโรเอาละครับเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับข้าวผัดกากหมูโรของเรานะฮะค่ะช่วงหน้าครับอาจารย์นิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูทำจากข้าวเหมือนกันอย่างที่บอกไปเลยว่าโอ้โหเข้ามาแบบสูตรต้นตำรับเลยนะครับนั่นก็คือเมนูยำแหนมปลานิลนะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับทำให้คุณสามีจะปลื้มมากเราก็หาเครื่องดื่มที่เขาชอบไปวางข้างๆนะคุณผู้ชมค่ะพอเขารับประทานไปคำหนึ่งคุณผู้ชมก็เริ่มขอเลยค่ะกระเป๋าแพงๆแบรนด์เนมเปลี่ยนรถให้ใหม่นะคะคุณผู้ชมคะข้าวเนี่ยสามารถเป็นเครื่องปรุงหรือเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปอาหารได้อย่างเช่นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำยำแหนมปลานิลเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำแหนมด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมลองดูสิคุณผู้ชมไปซื้อปลาสดๆมาแล้วทำเองไม่ได้ใส่อะไรเลยที่มันแบบจะเป็นเคมีคอลคนโบราณน่ะเขาทำแบบนี้จริงๆเนื้อปลานิลคุณผู้ชมเนี่ยจัดการล้างเอาแต่เนื้อก้างไม่เอาเลยเนี่ยใส่ลงไปอันนี้ก็ทำได้เยอะนะสะอาดสะอาดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเนื้อปลาเห็นไหมคุณผู้ชมเคล้ากับกระเทียมสับยังไงเราก็ต้องใส่กระเทียมสับบางคนก็ใส่พริกเอาพริกเป็นเม็ดๆมาหรือเอาพริกขี้หนูซอยมาใส่เลยกระเทียมจะช่วยทำให้กลิ่นคาวของปลาเนี่ยหายไปนะคุณผู้ชมพอเคล้ากับกระเทียมเสร็จปลาก็จะดูแบบโอเคขึ้นมาทันทีเกลือต้องใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะนิดหน่อยอย่างน้อยที่สุดจะทำให้เนื้อปลาไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่เละจนเกินไปเอาล่ะพอเราเคล้าเข้ากันดีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยบีบๆหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องกลัวเขาช้ำชอกหรอกเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพอเราได้เนื้อปลาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะใส่ข้าวสุกลงไปข้าวสุกนี่แหละคุณผู้ชมเคล้าไปเคล้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเจ้าตัวข้าวสุกนี่แหละมันจะทำให้เกิดการหมักเป็นแหนมคุณผู้ชมแค่ข้าวจริงๆอย่างเดียวนี่เลยทำสะอาดสะอาดนะคุณผู้ชมนะปลาสดๆล้างเกลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิไม่น่าเชื่อเห็นไหมขยำเนี่ยภูมิปัญญาเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้
เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็หยิบจะชั่งเป็นกรัมก็ได้นะว่าถุงหนึ่งกี่กรัมคุณผู้ชมนี่พอคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จก็พยายามไล่ให้เนื้อปลาเนี่ยเข้ามุมไม่ให้มีอากาศคุณผู้ชมรีดซะให้แน่นๆเนี่ยคุณผู้ชมรีดเสร็จก็เนี่ยแน่นบึกอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาหนังยางแน่นบึกเลยวางไว้แบบนี้ที่อุณหภูมิห้อง1วันคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเริ่มมีน้ำออกแล้วก็จะมีความเปรี้ยวพอครบ1วันปุ๊บคุณผู้ชมเอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาอีก2วันรับรองเป็นแหนมที่มีรสเปรี้ยวแบบธรรมชาติแล้วก็อร่อยนะครับพอจะทอดปุ๊บก็ต้องคิดถึงน้ำมันสำหรับทอดทันทีน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนี่ก็คือแหนมไงคุณผู้ชมที่เราทำไว้ตัดซะกลิ่นกำลังงดงามสักถุงนะคุณผู้ชมนะขยันห่อเวลาแกะก็ต้องขยันแกะถุงละ3ชิ้น4ชิ้นไงกินพอมื้อคุณผู้ชมคะเราก็ไม่ทำกันเยอะแยะจัดการคลี่ดูสำรวจดูโอ้ปลาได้ที่นะเป็นแบบนี้ต้องใส่มาถึงจะดูดีชิ้นจะสวยแต้มประกอบอาหารตราโกกิคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าพอมีติดๆแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยคนทำงานมานานคุณผู้ชมคะไฟเราแรงเห็นไหมคะปลาก็เริ่มสุกแล้วแล้วมันก็สุกง่ายนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าปลามันชิ้นน้อยๆบางๆคุณผู้ชมง่ายเนาะคุณผู้ชมนะเห็นไหมแค่เดียวเท่านั้นเองกลิ่นหอมมากเลยเอาล่ะมายำกันดีกว่าว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้สูตรน้ำปรุงยำก็ยังคงไม่เป็นความลับซะแล้วเพราะว่าใครๆก็รู้กันหมดว่าเคล็ดลับในการทำน้ำปรุงยำให้ดีลักมันต้องมีผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงถุงนี้คุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมมาดูนะว่าเราจะทำน้ำยำให้มันดูเลิศและง่ายดายได้อย่างไรประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำให้เสียเวลาดูสิข้นเป็นเงาและที่สำคัญพอยำเสร็จแล้วนะอาหารที่ยำแล้วจะไม่เซ็งน้ำจะไม่ซึมออกง่ายนี่คือข้อดีของเขาคุณผู้ชมใส่เกลือป่นปลามีกลิ่นคาวอยู่แล้วไม่ใช้น้ำปลาถ้าจะใช้ต้องนิดเดียวจริงๆพริกขี้หนูสวนสับละเอียดอ่ะนิดนึงพอมีกลิ่นต้องการกลิ่นน้ำมะนาวเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมน้ำปรุงที่ได้จะมีความเงาพริกจะดูสวยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเดี๋ยวตักให้คุณผู้ชมดูนี่ไม่ต้องตั้งเตาเลยคนๆเสร็จคุณผู้ชมก็ยำได้เลยเนี่ยใครๆก็เปิดร้านยำกันก็เพราะอย่างนี้แหละคุณผู้ชมสูตรน้ำยำเขาหากันนะคุณผู้ชมนะคลุกพอคลุกน้ำยำเสร็จเครื่องยำทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่ทำให้คุณสามีจะปลื้มมากแล้วก็หาเครื่องดื่มที่เขาชอบไปวางข้างๆนะคุณผู้ชมคะ
พอเขารับประทานไปคำหนึ่งคุณผู้ชมก็เริ่มขอเลยค่ะกระเป๋าแพงๆแบรนด์เนมเปลี่ยนรถให้ใหม่นะคะจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศช่วยซื้อตั๋วให้หน่อยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเต็มที่เลยคุณผู้ชมค่ะแม่เดียนอยากจะให้เยอะๆจะได้ถูกใจเขาไปสักทุกสิ่งอย่างน้ำปรุงยำก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยขูดเลยค่ะขูดราดเลยค่ะช่ำๆค่ะจะบอกว่าภาคภูมิใจในชีวิตทำเองตั้งแต่แหนมปลาจนกระทั่งยำเสร็จเอาสิยำแหนมปลานิ่มอย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมว่าข้าวสุกข้าวสวยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารจานหลักแต่ยังมาใช้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเมนูต่างๆได้อีกมากมายแปรรูปได้ทำให้เกิดรสชาติได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับข้าวเนี่ยมีคุณมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องไม่ลืมนะว่าเรากินข้าวตั้งแต่เราเกิดจนเราตายค่ะคุณผู้ชมคะเมนูดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอาจะแบบทันสมัยของคนรุ่นใหม่หรือจะแบบของคนรุ่นโบราณโบราณแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับก็คุณไม่ต้องมานั่งปอกกุ้งไม่ต้องมานั่งอะไรปอกปัจจุบันคุณก็ซื้อใส่ถุงมากุ้งแช่แข็งเขาก็มีครบแล้วแม่คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกแกงเลียงทำไมคะไหนคุณตอนเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเอากุ้งมาเรียงกันนี่เรื่องจริงหรือมุกอ้าวรู้จักก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงไหมหมูเลียงเขาเอาหมูมาเรียงด้านบน